สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราอยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานอีกคาในวันที่4กันแล้วนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะฮะผมได้ทำการตามหาลิซ่าเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะที่ตรงส่วนของเวทีแกนบาซ่านะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะฮะเผื่อใครจะมานะอันนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับลิซ่านะฮะเหมือนจะมาคุยกับเจ้าของร้านพรมนะฮะอันนี้จะเป็นเวทีนะครับอันนี้นะเพื่อนๆก็เดินตามมันฮะตามสเต็ปนะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราลองคุยดูนะครับว่าลิซ่าจะพูดอะไรยังไงบ้างนะฮะคาวายโกะจังあなたもグランドバザールのステージを見に来たのかしらเจ้าตัวน้อยเธอเองก็มาดูการแสดงในแกนมาซ่าเหรออ่ะเราตอบกลับไปนะฮะลิซ่าชอบเหรอโอเคมีนักวิชาการอยู่หลังด้วยนะสเตจはなかなか面白いわステージの構成をメモしておけば次のバドル動作で使えるかもしれないと思ったくらいよการแสดงของที่นี่น่าสนใจมากเลยฉันถึงขั้นคิดด้วยซ้ำว่าจะจำรูปแบบการแสดงบางอันไปด้วยเผื่อไว้ใช้ในเทศกาลลูดีฮาพัสตัมในรอบหน้านะอันนี้ผมไม่มั่นใจอ่ะชื่อเทศกาลถูกไหมฮะแต่เป็นเทศกาลอันนี้นะโอเคทีนี้ไปต่อครับเจ้าขออยู่ใกล้นั่นละไกย์นี่ยัดจะมาได้บ้างดีแต่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 โอเคเราตอบกลับนะครับลิซ่าเคยเห็นการแสดงระบำของที่นี่หรอพี่น้องอากายคามิโนคาวาอี้女の子が踊っていたわ最前列で見ていたけどとても素敵だったわよโอเคเราตอบต่อนะฮะอันนี้ตรงส่วนของลิซ่าจะตอบกลับเรามาว่าเมื่อวานมีเด็กสาวผมแดงหน้าตาน่ารักแสดงการระบำอยู่รอบนึงฉันชมอยู่แถวหน้าเลยนะงดงามมากเลยล่ะอันนี้น่าจะนิโร่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์ลักษณะนี้ผมว่าลิซ่าอาจจะไม่เคยเจอนิโร่หรือเปล่าแค่เดานะฮะเพราะจริงๆเจ้าตัวก็เคยอยู่ที่ตรงส่วนของสมิลุเนาะเพราะว่านิโร่ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับมอนโดเดโมโนจิดาโซมิราเดตาระโตโซโมวาซุนิวาอิราเนนะคัตตะวะลิซ่าตอบกลับมานะฮะอดคิดไม่ได้เลยว่าถ้าได้เห็นการระบำแบบเดียวกันในมอนสเตตก็คงดีโอเคผมจะลองกดข้อแรกก่อนนะครับงั้นก็ต้องโน้มน้าวให้นิโร่ไปแสดงที่มอนสเตตแล้วล่ะยูเกชโชไทไทโจโนเอลวานิสเมลโนดันส์นิ興味を持ってもらって彼女のお眼鏡にかなう美しい衣装を用意できればと思ったのだけれどโอเคลิซ่าตอบกลับมานะครับว่าจุดที่ฉันคิดว่ายากก็คือจะทำยังไงให้หัวหน้ากองสอดแนมยูล่านะฮะเกิดความสนใจในระบำของโซวิลุกันนะแถมยังต้องหาชุดที่นอกจากจะสวยแล้วเจ้าตัวยังต้องยอมใส่ต่างหากก็คือจะให้ยูล่าใส่ได้นะโอเคเราตอบกลับนะครับกำลังคิดจะเล่นยูล่าหรอกเหรอเอลวาは意外と純粋な子なのよモンドに出向いてもらう人を雇うよりあの子を甘い言葉で誘惑いえ実質的にあの子に踊ってもらう方が簡単だと思うわนี่มันแผนการชั่วร้ายโอเคลิซ่าตอบกลับนะครับในบางเรื่องยูล่าก็ใส่ซื่ออย่างคาดไม่ถึงเทียบกับการเชิญนักเต้นไปที่มอนสเตตแล้วฉันคิดว่าหลอกอะไม่สิเชิญยูล่ามาเต้นน่าจะง่ายกว่านะโอเคมีการกล่าวถึงตัวละครอื่นๆนะฮะเดี๋ยวผมลองข้อ2นะครับแต่รอบนี้นะฮะเราจะไปกันเร็วๆหน่อยนะครับนี่นะฮะไปอันนี้ผมจะข้ามๆนิดนึงนะฮะอันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้เราจะมาตอบไดล็อกนะครับที่ค้างตะกี้นะครับจะเป็นเหมือนจะยากแฮะแล้วดูว่าเหมือนเดิมไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเร็วๆนิดนึงฮะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ตตรงนี้นะฮะไดล็อกของลิซ่านะฮะก็อีกวันนึงนะฮะถ้าสมมุติเราเคลียร์ตรงส่วนของมินิเกมวันนี้เสร็จนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้สกินแล้วแหละทีนี้เดี๋ยวเราไปที่มินิเกมกันนะฮะไปดูกันนะครับว่ารอบนี้เราจะเจออะไรกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันนี้นะครับเป็นตรงส่วนของพาร์ทมนุษย์ถ้ำโอ้โหวิเหตุอันสุดท้ายแล้วโอ้โหไปโรยเป๊ะ เดี๋ยวนะทั้งอบิสเมททั้งไปโรยเจนเต็มไปหมดเลยฮะแสดงว่าถ้าสมมุติเล่นวิธีนี้เราควรจะต้องหาตัวที่แปะตรงส่วนของธาตุดีๆหน่อยสินะให้มันค้าง
ทีนี้นะฮะเรามาดูกันในส่วนของกระแสพลังผิดปกติกันบ้างนะครับสำหรับตรงส่วนนี้นะครับในการต่อสู้จะมีศัตรูที่เป็นศูนย์กลางซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ศัตรูตัวอื่นที่อยู่ในการต่อสู้ศัตรูมีความต้านทานกายภาพและความต้านทานท่าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 50% ในทุก10วิโอ้โหในทุก10วินาทีจะฟื้นฟูพลังชีวิต 20% และจะสร้างความเสียหายแก่ตัวละครเพิ่มขึ้น 20% เอ้ยอย่างนี้เลยเหรอโดยเมื่อเอาชนะศัตรูที่เป็นศูนย์กลางได้จะเกิดขึ้นกระแทกทำให้เกิดความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในการต่อสู้และลบล้างเอฟเฟกต์เสริมพลังของคู่ต่อสู้เท่ากับตรงส่วนวันนี้นะครับต้องทุบตรงส่วนของคนที่เป็นศูนย์กลางสินะอันนี้ผมอยู่ที่ระดับยากนะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวหาวิธีเล่นนะทีนี้ไหนขอดูหน่อยโอ้โหให้ตัวท่านลมมาแต่ว่าตรงส่วนนี้เจออบิสเมทเยอะนะเราน่าจะกระจายธาตุได้ทีนี้ไหนขอดูหน่อยเราลิงก์อะไรได้มั่งเรามีตรงส่วนที่ลิงก์ได้ตอนนี้เรามีเลนล่ามีตรงส่วนของเซียวเราเสียบไปตรงนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ตรงส่วนนี้เอาเลนล่าขึ้นข้างบนเอาตรงส่วนคาซิฮะไว้อันที่2นะครับจะได้เป็น2ลมดีมั้ยนะไม่ต้องเอาเป็นฟอรูซานนะเอาไว้ลดต้านทานท่านลมเนาะจริงๆผมอยากได้เลล่าไว้ตำแหน่งสุดท้ายมากเลยแต่ว่าไม่งั้นเราต้องเอาคาซึฮาแบกนะครับในส่วนของด่านแรกโอเคอันนี้ก็จะได้มีเกาะเพราะซีโอส่วนใหญ่คือมันน่าจะโดนยากอยู่นะดูจากตัวละครแล้วนะนี่เดี๋ยวผมต้องหาระยะใส่เข้าไปคนหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันลิงก์ไปตรงส่วนของอันนี้นะครับอันนี้นะ3เนี่ยครับ3 1กับ3เนี่ยลิงก์กันนี่เดี๋ยวดูเปิร์กก่อนนะครับการโจมตีพุ่งลงจากอากาศของตัวละครโอเคสร้างความเสียหายเพิ่ม 40% มีการดูดตรงส่วนของศัตรูด้วยนะครับอันนี้ก็คือบัฟให้เซียวเลยนะฮะเฉพาะเลยเนาะงั้นใส่ไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้ยังไงก็ต้องให้เซียวแบกนะครับไม่ไหวนะไม่รู้จะใส่ตัวละครได้แค่ไหนเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ปฏิกิริยากระจายผมใส่ไว้ที่ตรงส่วนของอันสุดท้ายเหมือนกันแล้วกันนะเพราะดูจากสภาพมอนเตอร์แล้วนี่ไงตรงส่วนของอันที่2เนี่ยครับไม่มีอะไรให้กระจายเท่าไหร่นะยกเว้นเราแปะธาตุเข้าไปเองจริงๆก็รู้สึกเริ่มแล้วว่าแบบเอาเลล่าเนี่ยใส่ไว้ที่ตรงส่วนของอันที่2ดีมั้ยนะจะได้แปะธาตุได้ง่ายหน่อยเดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนนะฮะโอเคเอาฟารูซานไว้นี่จะรอดไหมวะไม่อะเอาคาซิฮะนี่แหละเอาสุดท้ายผมมีโนเอลนะอาจจะต้องสลับตัวเขามาตีปกติบ่อยๆหน่อยแต่ว่าต้องท่องไว้ว่าอย่ากระโดดเพลินくだらない。わしに手を出すつもりか？お前にやろう。受け取れ。西洋な。はい。ぬん。ここだ。しれ。ぬの。はい。で、ラオコプンロン。どういうないら？完成。怖がらないで。ミュージック。今に見ておれ、ヴィランパシューキ無駄だわめくがいいえ知れどういうないね我は、とてりんが、とてりんがない、おい、ゆにゅうおい、おい連ピッラ、ルー無能ピッレイみんな、めいぱい、じんじん呼びかけに応える守るからね。真理は循環する。今に見ておれ。無駄だ。西洋なる。ここだ。一、二、三。ここだ。จริงๆถ้าสมมติพูดถึงวัดที่ดาเมจลมอย่างเดียวผมว่าฟารูซานดีกว่านะหมายถึงเรื่องซัพพอร์ตอะเรื่องดาเมจแบบเป็นฮิตของลมแบบดิบๆเลยอะโอเคอันนี้เรารู้แก้วแล้วว่าเราต้องเล่นแบบไหนไปใส่เกาะนะฮะแล้วก็นี่เลยจับดูดมาตุ่มนี่เลยแบบนี้เราหุ้ยกระตุก
のご加護を呼びかけ風の行く先を หายโอเคมาเล่นไปแล้วโอเครู้วิธีเลยทีนี้เขื่อนอยู่นะเนี่ยยังไงก็ทีมฟรีได้แหละเออไปไหนหมดนี่เลยเอามาลงตรงนี้ดูสนุกแต่ว่าต้องกด E ค้างหน่อยของเขาสิฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋อนั่นแหละทันเกือบแล้วไปก่อนเลยรู้เลยว่าจะต้องโดนนี่เราก็จัดการดูดนะฮะเรียบร้อยปุ้มคือมันต้องโดนบ้างอ่ะเออจริงอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปโรยเจนเอาอยู่นี่ถึงใครก็ตุกเอฟเฟกต์ดูดพลังร่างกายคือชิรามะคุโอชิมิ風の行く先をや、ほれ完成ちゃんな、こうじんじん呼びかけに応える星たちよ風を知れ、そこだと言うねえねえねえ、あ、言うのうん星のおかぼを、ごっかん私の意のままに風の向くままに雲が、足りなく時ไปเคย่าหน้าที่นายคือแปดธาตุขอบคุณครับนี่เลยดึงมะนั่นแหละเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยตัวอยู่ไหนเนี่ยไปก่อนเลยหนึ่งสเต็ปกระโดดตุ้มนั่นแหละแข็งไว้ซะいや、極寒。これ、これ。雲が借りなく時、こいつはどうだ。すまんすまん。邪魔しないで。ต้องพยายามแปะคอทีทีเลยนะกันตายเพราะว่าอันนี้เราไม่มีตัวฮิวมา風の行く先を。ほら。กระจายสนุกไปก่อนเลยสเต็ปแรกนะฮะนี่เลยโดนซีซีแบบนี้ดูซิจะทำอะไรอีกไหมมันแบบนี้มันแต่เลือดนี่เริ่มลดแล้วนะโดนอะไรเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยมันพุ่งไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่โอนอยู่นี่ขอเลือดหน่อยแล้วกันนะちょっとビリビリさせないとね風を知れ雲が借りなく時โอเคその礼儀に気をつけますเดี๋ยวโล่ไว้ก่อนนะฮะตัวอยู่ไหนตัวที่ลิงก์อยู่อ๋อโอเคอยู่กับเราอยู่風の赴くままに岩の重さは無駄だ消えろแล้วมีกระจายโดนตัวเราด้วยไหมเนี่ยจังหอนไม่ดีดีนะเอาโดเอลมาอย่างน้อยก็มีเกาะここだดูมานั่นแหละไม่อยากไปไฟฟ้าซ้ำเลยเดี๋ยวซวยวะเนี่ยฮิวก่อนนะฮะแป๊บนึงต้องไปหาตรงส่วนนี้ฮิริชอตัวสุดท้ายนี่ตรงนี้ข้างหลังถ้าไม่หาเดี๋ยวมันไม่ตายไปนี่โหคุณผู้ชมจะเวียนหัวไหมเนี่ยโอเคแต่คือประมาณนี้นะฮะ14,000โอเคเรียบร้อยนะครับแต่มันดีนะอันเนี้ยโอ้เป็นแบบกิจขายตัวละครที่สุดๆมากเมื่อวานก็อะไรนะยกทีมตรงส่วนของ National มานะฮะมีไรเด้นแล้วก็มีเย่หลันนะครับชัดๆเลย
โอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวไปกันต่อกับในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้ยังเหมือนเดิม80เป็นมอนเจมนะครับแล้วก็ไปพันแต้มนะฮะอันนี้นะโอเคคอสตูมเป็นพรุ่งนี้อ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ